นายอุตตมสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยอมรับนะคะว่าการเปิดลงทะเบียนวันแรกเมื่อวานนี้เนี่ยพบปัญหาบ้างในช่วงเช้าๆค่ะเนื่องจากประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากซึ่งช่วงลงทะเบียนสูงสุดพุ่งไปแตะอยู่ที่ 200,000 คนใน1ชั่วโมงนะคะขณะที่ระบบสามารถรองรับได้สูงสุดอยู่ที่ 100,000 คนต่อชั่วโมงจึงมั่นใจว่าจะครบตามเป้าหมาย10ล้านคนภายใน10วันอย่างแน่นอนค่ะส่วนเรื่องของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแม้ว่าจะมีมากกว่า 150,000 ร้านค้าแล้วแต่ก็ยังมีความต้องการที่จะให้ร้านค้าเนี่ยสมัครเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจึงได้ให้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้จากเดิมที่จะสิ้นสุดไปเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาค่ะฟังเสียงคุณอุตตมสาวนายนกันหน่อยค่ะก็อยากให้ได้นะใจผมอยากให้ได้ก็อยากให้มีร้านค้าเข้ามาร่วมกันมากๆนะครับมันก็จะคึกคักก็ประเดี๋ยวจะดูใหม่อีกทีนะครับแต่วันนี้มันทะลุเป้าไปแล้วพอสมควรเราก็จะเปิดเพิ่มให้แล้วเดี๋ยวก็จะดูว่าปฏิกิริยาการตอบรับเป็นยังไงสักวัน2วันเราก็น่าจะประเมินได้ว่าเป้าใหม่ควรจะอยู่สักเท่าไหร่